รอบสระก็จะมีผักบุ้งผักอะไรนะครับแล้วก็มีมันเทศนะครับแล้วก็มีผักชะอมมีพืชมีฝรั่งมีหลายๆชนิดนะครับปลูกแบบผสมผสานเราจะเน้นเกษตรแบบธรรมชาติก็คือปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยขี้ควายนะครับเราที่นี่เรามีควายอยู่6ตัวแล้วก็ขี้มันมาใส่เป็นปุ๋ยคอกนะครับก็คือเราจะใส่ผักใส่อะไรที่นี่เราจะไม่ปลูกเฉพาะข้าวนะครับเรามีทั้งข้าวมีทั้งแหล่งน้ำมีทั้งผักมีทั้งต้นไม้นะครับแบบผสมผสานเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวเอาละเฟสเอานี่กลับไปได้นะไปทำงานที่บ้านนะเฟสนะเดี๋ยวโอเคไปขอบใจมากนะไปทำงานที่บ้านเดี๋ยวจะมีคนมารับมาเองอันนี้ก็ไปส่งที่วัดเดี๋ยวไปวางไว้ข้างนอกแล้วเดี๋ยวมันจะฝนตกนะไปคืนครูบาไปไว้ตรงเตียงข้างในนะเดี๋ยวครูบาเขาจะหาไม่เจอนะโอเคนะอ่ะครับอันนี้น้องเฟสนะครับเป็นสารถีมาช่วยส่งที่สวนนี้นะครับโอเคมันมืดนิดๆเนาะต้องปรับให้สว่างกันนิดหน่อยโอเคละไปโอเคเนาะกลับนะขอบใจมากทำไมดีไอ้ตัวนี่มันชื่อบุญรอดมันชอบไล่ไก่เนี่ยไอ้หมาตัวดำๆนี่ทำไมดีมันจะกลับไหมถ้ามันกลับมันชอบไล่ไก่นะครับอันนี้คือครับต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เป็นไม้ประดับครับเป็นไม้ดอกครับมันจะมีดอกสีชมพูอันนี้ดอกสีชมพูนะครับนี่กำลังจะออกดอกนะครับอันนี้นำมาจากกรุงเทพนะครับแล้วตรงเนี้ยตัวนี้มันเป็นเป็นถางเข้ามานะครับถางเข้ามานี่ก็เพิ่งทำได้ประมาณ4เดือนนะครับก็เป็นถางลูกหลังเพื่อป้องกันการชะของดินมันสไลด์มันจะพังทลายลงไปนะครับนั้นเราก็ปลูกต้นตะไคร้นะครับตะไคร้นี่เป็นยานะครับถ้าปลูกไว้นะครับมันก็จะแตกกิ่งแตกกอนะครับขยายพันธุ์ได้มันจะรักษาหน้าดินด้วยจะรักษาพื้นดินไม่ให้พื้นดินนั้นมันพังทลายลงไปนะครับนี่ตะไคร้นะครับแล้วก็ปลูกช้ำไปด้วยต้นทองอุไรทองอุไรนี่ยังไม่ได้ออกดอกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนยางของชาวบ้านนะครับไล่มาทางนี้อันนี้เป็นเถียงนามีเล้าไก่มีอาคารกับเถียงนาที่เก็บเฟืองไว้ให้ควายนะครับควายมันกินหญ้าด้วยกินเฟืองด้วยครับมีต้นมะม่วงนะครับมีต้นมะพร้าวก็มีพืชผสมผสานอ่ะทีนี้เราจะพาไปดูว่าที่นี่เราปลูกอะไรบ้างนะครับมีดอกเขียวๆนะครับเดินๆไปก็จะมีกบกระโดดน้ำนะครับบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติอ่ะอันนี้ก็คือต้นมะละกอมะละกอนี่เป็นมะละกอพันเตี้ยนะครับมีทั้งพันฮอลแลนด์มีทั้งแขกดำมีทั้งแขกนวลนะครับอยู่รวมกันตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นสายพันธุ์ไหนก็ต้องรอให้มันออกลูกก่อนนะครับมะละกอแต่ละชนิดก็เวลาเราบริโภคแล้วก็บริโภคให้ถูกกับถูกแบบมันนะครับบางชนิดก็กินสุกบางชนิดก็กินดิบบางชนิดก็เอาไปตำส้มตำนะครับปลูกมะละกอตำส้มตำก็อีกแบบนึงมะละกอกินสุกก็อีกแบบนึงนะครับต้องกินให้มันถูกอ่ะอันนี้เป็นตัวเนี้ยมันมีดอกเนี้ยมันไม่มีลูกนะครับนั่นมันน่าจะเป็นตัวผู้นะครับฮะเริ่มออกแล้วครับนี่อันนี้ก็เหมาะกับปลูกเบียดกันเลยครับทั้งมะละกอ
ทั้งต้นชะอมนะครับอันนี้ชะอมชมที่นี่ลงไป400กว่าต้นนะครับก็ต้องเก็บเรื่อยๆนะครับเก็บไปครับเหลือกินก็ขายนี่ผักอะไรนะเนี่ยที่บ้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าผักอีตูผักอีตูครับแต่ถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยผักจำชื่อไม่ได้ที่นี่เรียกผักอีตูอันนี้คะน้าเนี่ยเราปลูกมะละกอแล้วก็ต้นชะอมกับเป็นพืชระยะสั้นแต่มันก็จะมีพืชระยะยาวพืชยืนต้นเนี่ยผสมผสานอยู่นะครับแทรกลงไปกับอันนี้เป็นทุ่งข้าวทุ่งไร่ทุ่งนานะครับเขียวชุ่มนะครับแล้วอันนี้ก็มีคลองน้ำคลองเนี่ยเอาไว้เก็บน้ำให้มันดูดซับน้ำไว้ครับเราจะให้ดูนะครับชมครับชมนี่เพิ่งเก็บไปครับนี่มะละกอตัวเล็กๆครับแต่ออกดอกแล้วนะครับต่อไปเราจะให้ไปดูสะครับมีชะอมก็มีสะเดาตรงนี้มีสะเดาสะเดานี่ก็เป็นยานะครับเป็นอาหารด้วยเป็นยาด้วยนะครับกินขมๆครับอันนี้เป็นร่องน้ำนะครับร่องน้ำมีปลาด้วยนะครับเนี่ยถ้ามีสัตว์น้ำมีปลาแสดงว่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับน้ำไม่เสียที่นี่เราไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าครับเพราะยาฆ่าหญ้าฉีดแล้วมันจะไหลลงแหล่งน้ำทำให้สัตว์น้ำนี่พิกลพิการหรืออับตายได้ครับลูกเล็กลูกน้อยมันไม่รอดครับมันน้ำมีความเป็นกรดสูงนะครับอ่ะนี่มะละกอมะละกอเนี่ยอันนี้เพิ่งปลูกได้2เดือนนะครับออกลูกเร็วมากก็ ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอันนี้มะนาวมะนาวออกลูกครับมะนาวมะละกออีกต้นนึงมะละกอต้นนี้ก็ออกลูกแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยออกลูกแล้วออกลูกเตี้ยนิดเดียวครับแค่เม็ดเดียวออกลูกแล้วครับนะอันนี้มีต้นบัวต้นดูก็มีลูกแล้วเหมือนกันต้นบัวนะครับมีลูกแล้วไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเยอะแล้วนะครับกับมีทั้งผักโจมนี้เราปลูกทีๆครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรั้วนะครับเป็นรั้วให้เราอย่างดีเลยนะครับยาวไปนู่นนะครับผักโจมยาวเลยครับแถวๆนะยาวเลยนะครับนี่เป็นสะพานจะพาไปดูทั่วๆนะนี่พริกครับพริกมีเหลือบริโภคแล้วก็เก็บขายได้นะครับที่นี่แม่ก็เก็บขายเรื่อยๆนะครับครับมีผักหวานนี่ผักหวานป่านะครับผักหวานป่ามีพริกมีชะอมมีต้นพุทรานะครับแล้วก็นี่มีลิ้นจี่ตรงพื้นที่ตรงนี้มีพุทรา2ต้นลิ้นจี่1ต้นแล้วก็มีขี้เหล็ก1ต้นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพืชระยะสั้นก็จะเป็นพวกหอมเป็นตะไคร้เป็นพริกนะครับเป็นมะละกอครับนี่แค่เราปลูกแค่เนี้ยเราก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายเราเยอะแล้วครับตรงเนินดินตรงนั้นนะครับข้างสระนะครับก็จะเป็นมันครับมีมันทั้งหมด20กว่าชนิดนะครับแล้วปลูกไว้เป็นพันนะครับเป็นสายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็คือมันญี่ปุ่นครับมีสีม่วงสีเหลืองสีขาวครับตรงนั้น20กว่าสายพันธุ์ครับเรารวบรวมมาไว้ที่นี่ครับหลังจากฤดูเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็จะนําเอายอดมันนี่ไปปักฉำที่ทุ่งนานะครับเป็นแถวๆปลูกนะครับตรงนี้เป็นสระน้ำสระน้ำนี้มีปลาเล็กปลาใหญ่ครับสัตว์น้ำเล็กสัตว์น้ำใหญ่สัตว์เล็กก็จะเป็นปลาซิวนะครับเป็นกุ้งฝอยนั่นก็เป็นปลาใหญ่ๆตัวนี้เรามาปล่อยอยู่ในนี้เราปล่อยไปทั้งหมด9ชนิดนะครับก็อย่างละ100-200ตัว
อยู่ที่นี่ประมาณ 3,000 กว่าตัวครับความลึกของสระนี้4เมตรครับกว้าง10เมตรยาว20เมตรครับลึก4เมตรครับเราลึก4เมตรในถ้าเราขุดลึก4เมตรเนี่ยน้ำจะไม่แห้งทั้งปีครับฤดูแล้งก็จะมีน้ำใช้ถ้าขุดตื้นกว่านั้นไม่ถึง4เมตรในโอกาสที่น้ำมันจะแห้งมีโอกาสสูงนั้น4เมตรนี้รับประกันได้เลยนะครับว่าน้ำไม่แห้งกันทั้งปีนะครับนั้นเราต้องการจะให้มีน้ำใช้ทั้งปีเราก็ต้องขุดให้ถึง4เมตรนะครับอ่ะนี่พาไปดูให้ทั่วเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเกษตรนะครับนี่คือธรรมชาติอันนี้ผักมะลุมนะครับเอาไปแกงจืดขึ้นโตเร็วมากครับปลูกแค่เดือนกว่าครับโต2เมตรแหละครับแล้วก็มีชะอมแล้วก็มีผักอีตู่ภาษาไทยจำไม่ได้ผักอะไรแล้วก็มีใบกะเพรานะครับแล้วก็มีตรงเนี้ยเป็นต้นตัวเนี้ยเป็นกาแฟครับกำลังอยู่ระหว่างการทดลองนะครับเอามาปลูกแค่ต้นเดียวครับอ่ะมาดูเรื่อยๆครับมีกะเพราเยอะแล้วครับนี่สระนะครับขอบสระนี่ก็เพื่อรักษาการชำระล้างหรือการพังทลายของดินนะครับจะทำให้สระตื้นได้เราก็เอาหญ้านี่น่าจะเป็นหญ้าเนเปียนะครับหญ้าที่เลี้ยงวัวเอามาปลูกริมสระแล้วก็มีผักบุ้งครับผักบุ้งนี่เลยปลูกครับเยอะมากเลยครับนี่ยิ่งเก็บยิ่งแตกยอดครับผักบุ้งนี่